มันเร็วมันเหมือนกับส่วนหนึ่งของชีวิตหายไปเหมือนจะอยู่วิญญาณเราหายไปส่วนหนึ่งมันไม่คิดว่ามันจะเร็วขนาดเคยได้ยินคนอื่นเขาแบบพูดว่าแบบมันเร็วมากมันเร็วมากเราก็ไม่คิดอะไรถ้าไม่ได้เจอกับตัวเองมันจะไม่รู้เลยว่ามันเร็วจริงติดต่อมาที่วัดทางวัดเขาจัดการดูแลให้หมดเลยเขาไม่คิดเรื่องสตางค์เลยแม้แต่นิดเดียวทั้งเรื่องรถรับส่งแล้วก็พามาสวดอะไรเงี้ยคือเหมือนกับว่าเป็นที่พึ่งของเราได้วัดกับศพมันของคู่กันตายเขาก็ต้องเอามาวัดอยู่แล้วใช่ไหมไม่มีใครไม่มีโยมคนไหนที่จะเผาที่บ้านหรอกมันก็ต้องเผาที่วัดงั้นจะสร้างเมรุไปทำไมอ่ะรู้สึกชื่นใจว่ามียังมีคนช่วยเหลือเราเราก็ดูแล้วก็คำนวณดูเวลาว่าเมรุเราเนี่ยชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงจะได้ขี่ศพแล้วเว้นเตาสักนิดนึงแล้วก็เผาเมื่อศพมันมาไม่ทันเราก็ต้องดิ้นรนหาเตาสำรองต้องดิ้นรนต้องหาต้องทำต้องคิดไม่ใช่ย่ำอยู่กับที่วัดบางม่วงนะครับเป็นวัดแรกที่รับชาปนกิจศพโควิดไม่ได้ช่วยแค่การเผาอย่างเดียวเท่านั้นนะครับยังช่วยเรื่องบริจาคโลงไปที่วัดอื่นช่วยเรื่องชุด PPE ช่วยไปขนศพมาจากโรงพยาบาลถ้าไม่มีรถมาส่งนะครับคือทำทุกอย่างเท่าที่วัดหนึ่งจะสามารถทำได้ในเหตุการณ์แบบนี้นะครับคืนเกือบ2:00ที่เสร็จภารกิจดึกหน่อยอะไรหน่อยก็ทนไปเพราะเราเปิดอยู่แล้วเราบอกอยู่แล้วว่าสู้ตลอด24ชั่วโมงมาได้ได้ไหวทำจนกระทั่งว่าเมนของหลวงพ่อเองน่ะพังหลวงพ่อก็ต้องมาหาทรัพย์ที่จะไปจัดสร้างเมนใหม่เพื่อมาช่วยเหลือประชาชนตอนนี้มันเพิ่มขึ้นนะเพิ่มขึ้นแต่ก่อนยังมีโอกาสเว้นวันบ้างเดี๋ยวนี้แทบไม่มีเว้นวันเลยแล้วก็เยอะขึ้นจาก2-3นี่มันขึ้นมา8แล้ว10แล้วเฉพาะวัดเราขนาดนี้แล้วที่อื่นทั่วประเทศเท่าไหร่คือใจมันหดหู่เลยนะบอกยอดขึ้นเนี่ยนี่ตอนนี้142แล้วถ้าเกิดพรุ่งนี้มันเป็นสัก200กว่าๆอย่างเงี้ยไม่ยุ่งเหรอเดี๋ยวนี้เรากำลังเดือดร้อนกันอยู่เพราะผู้เห็นแก่ตัวพร้อมที่จะทำร้ายพร้อมที่จะคดโกงพร้อมที่จะแย่งชิงพร้อมที่จะเอาเปรียบกดขี่ข่มเหงเรากำลังเดือดร้อนเพราะผู้เห็นแก่ตัวนั่นเราระวังอย่าให้ความเห็นแก่ตัวมันครอบงำให้เห็นแก่ความถูกต้องเห็นแก่เพื่อนมนุษย์นั่นแหละเป็นหลักแล้วปัญหาอะไรมันก็จะไม่เกิดขึ้น